การแนะนําว่าถ้าท่านเลื่อนได้ขอให้เลื่อนนะครับถ้าท่านเลื่อนไม่ได้ถ้าท่านต้องเดินทางไปเนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะครับเช่นหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่แออัดนะครับถ้าต้องเข้าพื้นที่แออัดเช่นรถไฟใต้ดินหรือที่ต่างๆเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคเน้นสุขลักษณะก็คือการล้างมือถ้าเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยเกิดมีอาการไม่สบายให้บอกแพทย์ถึงประวัติการเดินทางเพื่อจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดนะครับเป็นข้อแนะนำครับ